Program. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. โครงการบวชพระสงฆ์จำนวน89รูปณวัดธรรมบูชาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ก็ได้นำพระสงฆ์ที่บวชทั้งหมด89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาสวดมนต์หน้าพระบรมธาตุชยาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยสวดบทพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณจำนวน3จบหลังจากนั้นจะเดินสมาธิภาวนา9นาทีต่อจากนั้นก็สวดคาถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระมาในเนื่องในโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีพระเดชพระคุณพระราชไพศาลมุนีเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตได้บรรพชาอุปสมบทตามมติของมหาเถรสมาคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่16ตุลาคมแล้วก็วันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้นำพระสงฆ์มาสวดมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9